ถกระบะบรรทุกแรงงานเนี่ยเขาก็ขับไปจอดหน้าร้านค้าระหว่างนั้นคนงานที่อยู่หลังรถเขากระโดดลงจากรถจะไปซื้อของในร้านค้ากันแต่ว่ามีคนงานคนนึงกระโดดลงมาในช่วงจังหวะที่น้องนักศึกษาผู้หญิงเขาขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านมาตรงนั้นพอดีรถน้องล้มบนถนนเลยค่ะถ้าดูจากคลิปมุมแรกอ่ะโชคดีมากเลยที่รถกระบะอีกคันหนึ่งที่ขับตามหลังมาไม่เหยียบซ้ำอ่ะอีกนิดเดียวเท่านั้นเองแล้วพวกคนงานมายืนเฉยๆอ่ะแล้วไม่เดินแล้วไม่ไปช่วยเขาก็ไปต้นเหตุไม่ใช่เหรอก็ยังยืนงงเนี่ยไอ้ตัวลุงมัดจุกข้างหลังอ่ะใช่คนแรกเลยที่เดินไปอ่ะแต่ไม่ได้เดินไปดูน้องนะคะเดินงงอยู่ตรงนั้นเลยอ่ะงงอะไรคุณลงฝั่งนี้คุณผิดอยู่แล้วอ่ะใช่เพราะลงไปแล้วเขาจอดรถตรงเนี้ยเป็นไหลทางด้วยแล้วน้องเขาก็ขับมาปกติรถเขามอเตอร์ไซค์เขาขับชิดเลนซ้ายอยู่แล้วอ่ะในช่วงจังหวะที่คุณจะกระโดดลงคุณไม่ได้มองทางเลยอ่ะว่ามีรถมาแบบนี้เป็นความซวยจริงๆนะตายวะเนี่ยค่ะน่าสงสารน้องคนนี้มากเลยค่ะเหตุการณ์ในครั้งนี้เนี่ยกล้องวงจรปิดจับภาพเอาไว้ได้บริเวณในพื้นที่ของหน้าร้านค้าแห่งหนึ่งตำบลบางแม่นางอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีนะคะไปสอบถามน้องคนเจ็บน้องเขายังเป็นนักศึกษาปวช.ปี2อยู่เลยน้องเบญญาภาค่ะอายุ19ปีเล่าว่าวันเกิดเหตุเนี่ยตัวเองเพิ่งจะเลิกเรียนกำลังจะกลับบ้านอะนะคะพอมาถึงจุดเกิดเหตุมีคนงานกระโดดลงมาจากท้ายรถกระบะตามคลิปเลยเพื่อที่จะเดินเข้าไปซื้อของในร้านค้าพอกระโดดลงมาเนี่ยก็มันก็มาโดนบริเวณแฮนด์รถมอเตอร์ไซค์ของเขาอะค่ะแล้วช่วงแขนตรงนั้นพอดีมันทีนี้มันก็ทำให้รถสะบัดก่อนที่รถจะล้มลงไปแล้วก็ถลายไปตามพื้นแต่โชคดีมากเลยที่กระบะข้างหลังเนี่ยคือเขาเบรกได้ทันก่อนแล้วตัวน้องเขาอ่ะพี่กิ้งนิ้วก้อยข้างซ้ายขาดไปครึ่งข้อนะขาดเลยขาดเลยคือบาดเจ็บแบบนี้เลยค่ะอยากให้ออกมาคุยนะมาเจรจากันหน่อยก็ได้ว่าจะยังไงจะมารับผิดชอบยังไงเพราะว่าก็วันนั้นก็เสียเรื่องเรียนด้วยแล้วก็นิ้วก็เสียรถก็เสียหายด้วยก็อยากให้มาคุยกันครับไหนดูนิ้วหน่อยได้ไหมคะนี่ฮะก็คือหายไปเลยหนึ่งครึ่งข้อครับก็คือหมดเล็บมันกุดไปครับเห็นบอกว่าเราจะไปสอบอะไรนะครับตอนนี้เรากลัวว่าจะเสียโอกาสก็จะไปสอบตำรวจครับก็คือไปสอบตำรวจที่กลัวเสียโอกาสเพราะว่ามันก็ถือว่าเราเสียหายร่างกายไปครับกลัวว่ามันจะสอบไม่ได้เฮ้ยแล้วแบบนี้จะสอบได้เหรอคะเพราะเขาดูเขาดูโจทย์เลยนะน่าเป็นห่วงมากนะโอ้ยน่าสงสารน้องเขามากอยากสอบตำรวจด้วยอ่ะค่ะแล้วกลัวว่าพอเนี่ยกลายเป็นว่าอ่ะจะเป็นทุกพลภาพไหมถ้าเป็นแบบการอย่างเงี้ยต้องดูที่การตีความโอ้ยนี่เรื่องใหญ่ในชีวิตเขาเลยนะเนี่ยแล้วความฝันของน้องเขาอ่ะดับลงแบบนี้เลยอ่ะถ้าเกิดว่าไปสอบไม่ได้นะคะแล้วเหตุที่ต้องเอามาโพสต์เนี่ยคลิปนี้จริงๆเหตุเกิดตั้งแต่12ตุลาคมแล้วนะคะแต่ว่าแจ้งความไปตำรวจบอกว่านัดคู่กรณีมา2รอบแล้วนะออกหมายเรียกไปครับคู่กรณีไม่มาเลยไม่มาเอาหมายจับแล้วรอบต่อไปหมายจับเลยหายไปเลยเขาบอกว่าทำอะไรไม่ได้ตอนนี้ต้องส่งเรื่องฟ้องศาลอย่างเดียวคู่กรณีคือใครคนขับรถหรือว่าตาลุงคนนั้นตาลุงคนนั้นต้องเป็นตาลุงใช่ไหมฮะซึ่งตาลุงคนนั้นเนี่ยตามรายงานคือเป็นแรงงานต่างด้าวไม่มีชื่อไม่มีบัตรหนีไปตั้งแต่วันเกิดเหตุเจ้าของรถด้วยงานเนี้ยต้องเรียกมาสอบแล้วคุณเอาแต่ต่างด้าวมาทำงานแบบคือคุณต้องรับผิดชอบต้องรับผิดชอบเลยเขาเนี้ยเพราะว่าเขาเป็นลูกน้องคุณน่ะแล้วก็ไม่มีบ่งไม่มีบัตรแล้วหนีไปแล้วด้วยคุณเป็นเจ้านายคุณต้องรับผิดชอบกับเหตุการณ์นี้ทำอนาคตชีวิตของเรียกว่าสาวหล่อไปวะเนี่ยเสียพังไปหมดเลยฮะ